ครูอยากให้เปลี่ยนการรู้ใจกันมาเป็นการสร้างอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้เด็กมีกระบวนการคิดนะคะอย่างเช่นเขาอยากเปิดขวดแล้วล่ะขวดน้ำที่เราเอาไปให้เขาเนี่ยเพราะว่าจะใช้ขวดเนี่ยเขย่าก้อนกรวดข้างในที่เขาจะตักทรายใส่อันนี้มีการเล่นนะวางขวดให้ปุ๊บยิ้มเราอ่ะยิ้มขวดมาแล้วค่ะขวดน้ำมาแล้วค่ะลูกก็จะขวดน้ำแม่ยังไม่เปิดลูกก็จะยื่นมาแล้วทำไงคะลูกยื่นมาเปิดเราก็จะบอกว่าว่าไงเหรอลูกให้แม่เหรอคะแกล้งงงนะแกล้งงงแกล้งลูกนะคะแกล้งลูกไม่ได้แกล้งให้เขาโกรธนะอ๋อให้แม่เหรอคะขอบใจนะลูกนะนะคะเรารู้แหละว่าเขาอยากให้เราเปิดนะคะถ้าเขามีสมาธิจดจ่อได้ดีนะคะเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกมีสมาธิจดจ่อได้ดีด้วยนะเขาก็จะมาตื้อเรานะคะนะคะชี้เขาก็จะชี้ใช่ไหมอ๋อเปิดเหรอได้มาเปิดนะคะนะคะช้ากับสถานการณ์เหล่านั้นช้าลงกับทุกๆปัญหาช้าลงกับทุกๆความรู้สึกนะคะเพื่อขยายเวลาที่เราจะพูดสื่อสารกับลูกเพื่อขยายเวลาที่เราจะใส่คำให้ลูกนะคะเพื่อขยายเวลาที่จะให้สมองของเขามีการคิดมีการวิเคราะห์นะคะในแต่ละช่วงของการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขานะคะอ๋อเปิดใช่ไหมเปิดเนาะเปิดนะคะปากเราปากลูกหน้าลูกตรงข้ามกันเห็นกันชัดมาแม่เปิดให้เปิดนะคะเห็นภาษากายชัดใช่ไหมคะเปิดอุ๊ยแม่เปิดไม่ได้เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมาช่วยกันช่วยหน่อยช่วยเห็นไหมคะได้คำว่าเปิดได้คำว่าช่วยนะคะช่วยใช่ลูกช่วยนะช่วยนะคะเขาก็จะเอื้อมมือมาเปิดอึ๊บอึ๊บนะคะภาษานี่มันเป็นธรรมชาตินะคะอึ๊บโอ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้ใส่ให้เขาได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะที่เอาแบบง่ายๆสั้นๆ นะคะใส่ท่าทางสีหน้าแววตาต่างๆนะคะว่าเราอะอยากช่วยเขาอยู่นะเนี่ยอยากช่วยเนี่ยกำลังจะเปิดนั่นนี่อึ๊บอึ๊บอยู่เนี่ยนะคะลูกก็จะช่วยแม่ลูกก็เปิดเขาก็จะได้รู้ว่าในขณะที่ทำแบบเนี้ยเรียกว่าเปิดนะคะนะคะเรียกว่าเปิดนะคะเพราะว่าร่างกายยังไงคะร่างกายได้สัมผัสกล้ามเนื้อด้วยนะกล้ามเนื้อไฟมอเตอร์เนี่ยได้มาจับขวดแล้วจะหมุนฝาแล้วผิวหนังได้รับสัมผัสแล้วใช่ไหมคะหูก็ได้ยินแม่พูดว่าเปิดตาก็เห็นแล้วว่าปฏิกิริยาเนี่ยท่าทางนี้คือการเปิดเห็นไหมคะทำไมครูถึงเน้นให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตพฤติกรรมลูกสังเกตระบบรับรู้ของลูกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งตัวกระตุ้นพัฒนาการลูกและเป็นทั้งสิ่งที่เราจะเสริมพัฒนาการลูกนะคะคือเรื่องเหล่านี้นั่นเองแล้วคราวนี้เปิดกันมาตั้งนานแล้วโหไหวไหมลูกเดี๋ยวแม่ออกแรงอีกทีนึงเราก็ลองเปิดให้เขาอีกหน่อยนึงค่ะเปิดให้เขาแบบเหมือนพอที่เขาจะเปิดได้นะคะให้เขารู้สึกภูมิใจว่านี่ไงหนูเปิดได้แล้วเย้นะคะเก่งมากเลยเปิดได้แล้วนะคะเราเปิดให้เขาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ให้เขาไปเปิดต่อให้เขาเป็นคนเปิดได้อันนี้เราได้อะไรคะได้เซลล์เอสตีมค่ะได้ความเชื่อมั่นนะคะได้การกล้าคิดกล้าลองทำนะคะครั้งหลังๆก็มีการทำซ้ำหลายๆรอบนะคะแต่ว่านะคะในการทำซ้ำเหล่านั้นนะคะเราจะไม่เปิดให้น้องทุกครั้งใช่ไหมคะเราจะพยายามให้เขาออกแรงมากขึ้นนะคะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะและแล้วเขาจะเปิดได้ด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมคะเราจะคลายตรงหัวขวดเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะคะเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครูก็ใช้แบบนี้นะคะกับเด็กๆเขาก็ทำได้เขาก็สามารถทำได้ดีแล้วก็เขาก็สื่อสารได้มันก็อันนี้มันคื
ือตัวอย่างที่เราที่ครูยกขึ้นมาให้ว่าเขาจะคิดยังไงนะคะกระบวนการคิดคืออะไรนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะได้ตรงนี้คือหนึ่งได้สมาธินะคะน้องมีความจดจ่อเพราะว่าสิ่งขณะเนี้ยเขาต้องการอันนี้เขาจะจดจ่อและมีสมาธิมากขึ้นเพราะเราให้เวลาเขาเหมือนกันใช่ไหมคะหนึ่งได้สมาธิสองได้อะไรคะกระบวนการคิดนะคะสมองได้คิดนะคะสมองได้มีกระบวนการลองทำนะคะสังเกตได้คำศัพท์ด้วยนะคะข้อ3ได้คำศัพท์ด้วยข้อ4ได้อะไรคะได้ความภาคภูมิใจได้เซลฟ์เอสติมได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเย้ yeah, เราทำได้แล้วเราเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามได้นะคะแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะคะข้อ 5ครูว่าข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือได้เวลาคุณภาพร่วมกันนะคะเราไม่ได้แกล้งจนเขาร้องไห้งองแงนะคะเราเสริมอุปสรรคให้น้องนิดๆหน่อยๆให้น้องรู้สึกอยากลองทำแต่เราเป็นเพื่อนเขานะกำลังช่วยอยู่กำลังช่วยกันอยู่นะคะลูกรู้สึกว่าแม่เข้าใจเขาแม่ช่วยเขาแม่เป็นกำลังสำคัญกับเขาแต่จริงๆเราอ่ะเป็นคนสร้างอุปสรรคให้เขาเองแต่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนรู้ครั้งเนี้ยรักแม่จังเลยแม่ช่วยนะคะเห็นไหมคะในหนึ่งกิจกรรมถ้าเราให้รายละเอียดให้เวลาลงไปเราจะได้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะ okay, okay, okay.